ช่วงรู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการถอนฟันค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพของเราเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ด้วยค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์เมธาพันธ์ชานนท์หงพาณิชย์หรือว่าคุณหมอบอสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอบอสครับสาเหตุที่เราต้องถอนฟันเพราะอะไรคะที่เราต้องถอนฟันนะครับในเป็นเรียกว่าเป็นเหตุผลของทันตแพทย์แล้วกันนะครับทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่าคนไข้บางท่านนะครับเสียวเล็กๆน้อยๆนะครับก็หมอรำคาญอยากถอนนะครับถอนให้ผมหน่อยนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นแค่เสียวแล้วตรวจกันแล้วเฉยๆว่ามันสามารถอุดได้อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอละที่จะต้องอธิบายให้คนไข้ทราบและเข้าใจว่าอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยอุดฟันนะเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีขึ้นนะครับคนไข้บางท่านนะครับก็จะมีความเชื่อที่ว่าก็มันเป็นไปแล้วอุดไปมันจะหายจริงหรอก็อยากจะถอนอยากจะถอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าผ่านการตรวจจากคุณหมอแล้วว่าฟันซี่นั้นเนี่ยยังสามารถอุดฟันได้หมอก็อยากให้เชื่อนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรักษาก่อนเข้าใจว่าตอนนั้นมีอาการมันจะหงุดหงิดจะทรมานหงุดหงิดอยากเอาออกไปเดี๋ยวนี้แต่หลังจากการตรวจแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทราบว่าเราสามารถยังอุดฟันได้นะอุดเถอะครับเพราะว่าการที่เรายังมีฟันธรรมชาติไว้เคี้ยวข้าวเนี่ยเป็นความสุขที่สุดละในกรณีที่เราจะต้องถอนฟันจริงๆเนี่ยอย่างเช่นอันแรกเลยนะครับก็คือการที่เรามีฟันผุแล้วปล่อยฟันเนี่ยผุไปเรื่อยๆปวดแล้วก็ยังทนปวดแล้วจนหายปวดก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับจนฟันเนี่ยแตกด้านบนไม่เหลืออะไรละเหลือแต่ต่อฟันอยู่ด้านในแบบนี้ครับจะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าเราควรที่จะเอาออกแล้วนะคีย์เวิร์ดของเราก็คือฟันซี่นั้นนะครับไม่สามารถบูรณะต่อได้ละหรือคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงหรือที่เราเรียกกันว่าโรคลามานาดนะครับโรคลามานาดเนี่ยจะเป็นการที่คนไข้เนี่ยมีภาวะเหงือกอักเสบและมีภาวะกระดูกละลายร่วมด้วยนะครับลักษณะสำคัญที่จะเห็นก็คือฟันเนี่ยจะโยกเป็นแผงเลยนะครับลักษณะพวกนี้เราก็ต้องมาประเมินกันนะครับว่าหลังการรักษาเนี่ยฟันซี่นั้นๆหรือฟันซี่ไหนเนี่ยยังมีหวังที่อาการเขาจะดีขึ้นนะครับการรักษาก็คือการขูดหินปูนร่วมกับการกาวรากฟันเนาะแต่ถ้าประเมินแล้วว่าโอเครอยโรคเนี่ยมันดำเนินไปไกลละกระดูกละลายไปเยอะมากละไม่สามารถเก็บไว้ได้จริงๆก็จะเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่ต้องถอนฟันออกและข้อดีข้อเสียของการถอนฟันและการเก็บฟันแท้ของเราไว้ดีแตกต่างกันอย่างไรคะโอเคครับต้องเรียนนี้ฮะถ้ายังเก็บได้ดีกว่าทุกกรณีนะครับแต่ถ้าจะมีบางกรณีที่โอเคยังเป็นฟันดีอยู่จริงนะครับแต่เหลือซี่สุดท้ายละก็อาจจะไม่ได้มีผลดีต่อการทำฟันปลอมซะทีเดียวนะครับเพราะว่าการทำฟันปลอมเนี่ยเราต้องการให้อย่างในกรณีที่หมอยกตัวอย่างนะครับการที่เราเหลือฟันซี่เดียวการทำฟันปลอมเนี่ยมันก็จะมีรอยเว้าที่ซี่นั้นนะครับทำให้การซีลของตัวฟันปลอมเนี่ยไม่ได้เกิดภาวะสูญญากาศโดยซะทีเดียวแต่ถ้ามันเป็นในกรณีที่ฟันซี่นั้นเนี่ยอาจจะตำแหน่งเนี่ยอยู่ด้านในหน่อยนะครับแล้วคุณหมอมองแล้วเนี่ยว่ามันมีประโยชน์ในการใช้เป็นที่ยึดเกาะของฟันปลอมบางกรณีนะครับต้องเรียกว่าบางกรณีก็อาจจะเก็บไว้ได้คุณหมอคะและการดูแลหลังการถอนฟันสำคัญไหมคะหลังจากเราถอนฟันไปนะครับคุณหมอจะให้กัดผ้าก๊อซนะครับระยะเวลาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกัดให้แน่นๆเลยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยนะครับมีเลือดในน้ำลายผสมอยู่เนี่ยเป็นเลือดของเราบางคนเนี่ยอุ๊ยจังคือเลือดไม่ได้คือมันซึมมานิดๆเนี่ยให้กลืนเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับบางท่านไม่กล้ากลืนอมไว้แล้วไปบ้วนทิ้งนะครับหรือกลับบ้านไปนะครับรู้สึกว่าปากฉันไม่สะอาดเลยไปซื้อน้ำเกลือมาอมน้ำเกลือหรือไปซื้อน้ำเกลือมากลัวแผลไม่สะอาดฉีดล้างเช้าเย็นแบบนี้ครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเก็บเลือดที่แผลจะหลุดพอเก็บเลือดที่แผลจะหลุดแผลจะปวดมากแล้วแผลจะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดเลยหลังจากถอนฟันไปนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคทางระบบหมอจะไม่ได้ปล่อยกลับบ้านง่ายๆเนาะหลังจากทำเสร็จปุ๊บเราต้องดูก่อนว่าคนไข้เลือดหยุดดีไหมนะครับพอเลือดหยุดดีโอเคเอากลับบ้านกลับบ้านก็คือกัดเท้าก๊อซที่คุณหมอให้กัดเนี่ย1ชั่วโมงนะครับถ้า1ชั่วโมงแล้วยังรู้สึกว่าเลือดยังไหลเยอะอยู่ให้กัดต่อคุณหมอก็จะมีผ้าก๊อซไปให้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนได้ใช่เปลี่ยนกัดต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับโอเค
เลือดหยุดไหลดีแล้วไม่ต้องเอาลิ้นไปดุลที่แผลนะครับบางคนสิ่งแปลกใหม่เอาลิ้นไปดุลที่แผลนะครับอย่าทำเกล็ดเลือดจะหลุดเหมือนกันนะครับอย่างที่หมอบอกเราแค่แปรงฟันตามปกติแต่ไม่ต้องแปรงที่แผลนะครับแปรงฟันได้ตามปกติเลยบ้วนน้ำเนี่ยให้บ้วนเบาที่สุดห้ามกลัวปากการกลัวปากเนี่ยเป็นการทำให้เกล็ดเลือดหลุดจากออกจากบริเวณแผลเช่นเดียวกันนะครับแผลก็จะปวดเพราะงั้นเนี่ยบ้วนเบาที่สุดใช้น้ำเปล่าบ้วนเหรอคะใช้น้ำเปล่าบ้วนครั้งเดียวหรือ2ครั้งพอแล้วแล้วพอเลยห้ามกลัวปากน้ำเกลือไม่ต้องซื้อไม่ต้องกลัวว่าแผลจะไม่สะอาดปล่อยแผลหายตามธรรมชาติได้เลยและน้ำยาบ้วนปากก็หมดเหมือนกันห้ามเลยนะหมดเหมือนกันใช่ครับแผลที่เป็นรูนะครับจะอยู่กับคนไข้ประมาณสัก2เดือนนะครับบริเวณนั้นจะตื้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร่างกายจะมีการซ่อมแซมและมีกลุ่มโรคไหนบ้างคะที่ห้ามถอนฟันหรือถ้าเราเป็นโรคนั้นๆเราต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนทุกครั้งค่ะโอเคครับกลุ่มโรคสำคัญที่ยังไงก็ต้องแจ้งนะครับ1ก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะเลือดหยุดยากคนไข้ในกลุ่มนี้ได้แก่พวกคนไข้กลุ่มเก็บเลือดต่ำนะครับลิวคีเมียนะครับหรือแม้กระทั่งคนไข้กลุ่มโรคไตที่ต้องไปรับการฟอกไตแล้วนะครับหมอขออนุญาตขยายความในกลุ่มคนไข้โรคไตนิดนึงนะครับทุกครั้งที่คนไข้ไปเนี่ยก็จะมียาตัวหนึ่งที่ทำป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งยาตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเพิ่งไปฟอกไตมานะครับต้องรอครับอย่างน้อยๆ 6-12 ชั่วโมงเพื่อให้ยาตัวเนี้ยมันคลายนิดลงนะครับเราถึงสามารถทำหัตถการอื่นๆได้อย่างเช่นการถอดฟันอีกหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับเลือดหยุดยากนะครับที่พบกันได้บ่อยนั่นคือเรื่องของโรคความดันสูงคนไข้ส่วนมากที่เป็นโรคความดันก็ต้องได้รับยามารับประทานใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีโรคความดันสูงไม่คอนโทรลและไม่ทานยาอันนี้อันตรายมากๆนะครับเวลาคนไข้มาความดันสูงมากทำไมเราถึงปฏิเสธเวลาเราจะถอนฟันหนึ่งซี่เราคงไม่ได้ถอนโดยที่ไม่ใช้ยาชาจริงไหมฮะเราต้องใส่ยาชาให้คนไข้นะครับยาชาเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวนะครับถ้าหลอดเลือดฝอยบริเวณนั้นหดตัวแล้วความดันจากหัวใจเราเนี่ยส่งมาที่ร่างกายค่อนข้างสูงมีโอกาสหลายอย่างครับหนึ่งคือต่อให้เราถอนสำเร็จเลือดอาจจะไหลไม่หยุดก็เป็นไปได้2 มีโอกาสที่เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นน่ะสุ่มเสี่ยงต่อการแตกก็ได้เพราะว่าหลอดเลือดเราหดตัวแต่แรงส่งมาเราแรงนะครับเพราะเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่อยากให้คนไข้โรคความดันสูงต้องเข้าใจว่าทำไมเวลาบางครั้งมาที่คลินิกแล้วคุณหมอถึงปฏิเสธว่าไปทานยาก่อนนะไปรับยาก่อนนะให้ความดันลงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากที่หมอบอกไปนะครับพวกกลุ่มนี้ยังเหลืออีก2กลุ่มหลักๆที่พบกันได้มากนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ที่เป็นหอบหืดในกลุ่มคนไข้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยมีโอกาสที่เขาอาจจะเกิดอาการของโรคระหว่างทำได้อันนี้ก็ต้องแจ้งคุณหมอก่อนนะครับว่าเรามีอาการนี้นะเรามีอาการหอบหืดเราจะต้องเตรียมยามาพ่นให้เรียบร้อยหรือได้รับยาสเตียรอยด์ก่อนที่จะเริ่มทำงานอีกกลุ่มนึงนะครับที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับมีภาวะเสี่ยงสูงที่จะแผลติดเชื้อนะครับหรือแผลหายช้าใช่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้เบาหวานที่ไม่ได้คอนโทรลนะครับคือเป็นกลุ่มคนไข้อาจจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแหละแต่ฉันไม่ทานยาแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลค่าน้ำตาลมันสูงนะครับค่าที่เราดูเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดเนาะอย่างเช่นณวันนั้นเนี่ยที่มาทำหัตถการนะครับควรต่ำกว่า180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยค่าเนี้ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดสูงกว่านี้คุณหมอก็จะไม่แนะนำนะครับที่จะถอนฟันที่จะถอนฟันใช่เพราะว่าภาวะเสี่ยงมันค่อนข้างสูงต่อการติดเชื้อเพราะร่างกายเขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการแผลหายช้าด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องคอนโทรลให้ดีครับค่าน้ำตาลต่ำสามารถทำได้วันนี้ต้องขอบคุณทันตแพทย์เมธาพันธ์ชานนท์หงพาณิชย์นะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ